ประเด็นข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่น่าสนใจกันแล้วนะคะกับแพรวิศิณีนสวสดิ์ค่ะข่าวแรกไปเกาะติดกันที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นกันก่อนนะคะผู้ชมหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวร่วงลงทั้งโลกเลยแต่ว่าเริ่มต้นสัปดาห์นี้กันด้วยบรรยากาศที่ถือว่าสดใสามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะฝั่งของสหรัฐที่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะดัชนีดาวโจนสตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง1,200จุดนะคะ แม้หลายท่านก็บอกว่าลงไปเยอะแล้วสัปดาห์ที่แล้วขอปรับตัวขึ้นมาหน่อยละกันนะคะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเป็นการทยายานตัวกลับมา1,200จุดทําสถิตินะคะพุ่งขึ้นในวันเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบเกือบเกือบ11 ดาวโจนส์ปิดบวกไป5%กว่าๆซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าภาพที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีมากขึ้นหลังจากองค์กรชั้นนำนะคะด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นบรรดาธนาคารกลางของโลกธนาคารโลกแล้วก็ IMF ค่ะเขาน่าจะผนึกกำลังกันนะคะเพื่อออกมาตรการรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งในมุมของประธานธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟดนะคะคุณเจอโรมพาวเวลเขาก็ออกมาบอกว่าทางธนาคารกลางสหรัฐเองพร้อมจะใช้เครื่องมือแล้วก็มาตรการที่เหมาะสมเพื่อหน,นุนเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะถูกกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยการแสดงความเห็นของคุณพาวเวลนะคะทำให้นักลงทุนคาดการแบบร้อยเปอร์เซนเลยว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมวันที่17-18มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ นั่นก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นของฝั่งสหรัฐนะคะส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้ตอนแรกก็ทําท่าบวกได้แต่ว่าปิดสิ้นวันเนี่ยก็ยังคงเจอแรงเทขายทํากําไรสิ่งที่สะท้อน ต่อมาจากภาพของเศรษฐกิจนะคะที่เริ่มจะเห็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วก็คือบรรดาตัวเลขที่ประกาศออกมาทั้งเดือนมกราคมแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์อาจจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่หนึ่งในนั้นนะคะก็คือดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะคุณผู้ชมปรับตัวต่ําสุดนะคะในรอบ10ปีล่าสุดเขาก็มีการเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวนะคะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเดือนมกราคม ะะล่าสุดก็ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี2554หลักๆก,ก็คือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยเป็นการลดลงทั้งภาคการผลิตในด้านคำสั่งซื้อการผลิตแล้วก็ผลประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเนื่องจากต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากจีนค่อนข้างมากเช่นเดียวกับความเชื่อมั่นในภาคที่ไม่ใช่การผลิตค่ะเช่นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวกลุ่มขนส่งกลุ่มโรงแรมที่พักบริการด้านอาหารนี่ก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากขณะที่เขาก็สํารวจไป3เดือนข้างหน้านะคะว่ามีมุมมองอย่าง ซึ่งแน่นอนว่า3เดือนข้างหน้าเองตัวเลขก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าดดชนีก็ลดลงสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของผู้ประกอบการที่มองว่าภาวะธุรกิจในระยะข้างหน้าน่าจะยังคงมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงค่ะ และภาวะของความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เราก็ต้องมอนิเตอร์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะก็เลยเป็นที่มาของคําแนะนําด้านการลงทุนสําหรับนักลงทุนเพราะตอนนี้สมมติวา่าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยไม่รู้จะไปเลือกลงทุนที่ไหนดีจะซื้อหุ้นก็ดูจะมีความเสี่ยงจะซื้อทองราคาก็ค่อนข้างผันผวนวันนี้ก็เลยมีคําแนะนํามาฝากนะคะจากทางบลจ p r i n c i p ิเค่ะคุณวินพรหมแพทย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน p ริ nci p ิเจลจกัดบอกว่าจากการแพร่ระบาด ของไวรัสนะคะได้ออกมาประเมินผลกระทบด้านต่างๆทั้งต่อเศร,ร,รษฐกิจซึ่งแน่นอนว่าครึ่งปีแรกน่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะซึ่งไปใต้สถานการณ์ปัจจุบันทาง p r i n c i p a l เองเขามีคำแนะนำค่ะโดยใช้ชื่อธีมการลงทุนก็คือ risk velocity โดยในส่วนของตราสารหนี้นะคะนับตั้งแต่ปลายปี2562ทางปลจอ r r n n i p p l e เขาได้เพิ่มอายุเฉลี่ยของพอร์ตลงทุนตราสารหน,นี้จึงได้ประโยชน์จากทิศทางอัตราผลตอบแทนที่ปรับตัวลดลงส่วนตรา กองทุนผู้จัดก,การกองทุนก็เพิ่มสัดส่วนการถือครองเงินสดแล้วก็สินทรัพย์สภาพคล่องในเดือนมกราคมเป็น8ปดถึงสิเซเพื่อรอลงทุนในหุ้นพื้นฐานที่ดีที่ราคาปรับตัวลดลงต่ํากว่าปัจจัยพื้นฐานและสินทรัพย์ทางเลือกนะคะก็ได้แก่ทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือรีดรวมไปถึงบรรดากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกสําหรับนักลงทุนที่บองหาผลตอบแทนในภาวะที่ตลาดเต็ม ไปด้วยความเสี่ยงและความผันผวนแบบนี้ค่ะนี่ก็คือประเด็นที่น่าสนใจในแวดวงเศรษฐกิจและการลงทุนที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะ